ดิฉันสุพิญญาอุปลักษณ์กลินนะคะอยู่ศูนย์นาโนเทคค่ะวันนี้นะคะไม่ได้มาพิชชิ่งแต่มาขายของโฆษณารวดเลยนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือจากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายพร้อมขนาดไหนพร้อมขนาดที่เราผลิตให้เราจดแจ้งอย.ให้เพื่อให้ท่านไปสร้างแบรนด์แล้วก็จำหน่ายได้เลยนะคะในงานนี้นะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้พิชชิ่งเราไม่ได้ต้องการคะแนนอะไรดังนั้นหลังจากจบเซสชันนี้นะคะเราอยากจะร่วมสนุกกับทุกท่านโดยการที่เราจะมีคำถามแล้วก็มีของรางวัลเล็กๆน้อยๆที่เป็นผลงานวิจัยที่ออกสู่เชิงพาณิชย์จริงแล้วนะคะก็จะมีตัวอย่างตรงนั้นนะคะก็ขอรบกวนทุกท่านตั้งใจฟังนะคะจะเห็นได้ว่าจากงานวิจัยอะค่ะในการที่จะลอนช์โปรดักต์เครื่องสำอางสักตัวหนึ่งเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณต้องการงานที่มีมาตรฐานมีผลการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้จะใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินจำนวนมากนะคะเราแบ่งหลักๆเป็น6ขั้นตอนค่ะแต่เราสามารถที่จะย่นได้เนื่องจากว่าทางทีมนาโนเทคอะค่ะเรามีพันธกิจในการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีดังนั้นเราจะพยายามยุบทุกอย่างนะคะจาก6ขั้นตอนให้มันลดลงนะคะจากงานวิจัยพัฒนาเนี่ยแน่นอนว่าเราเป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติเราทำงานวิจัยเยอะนะคะด็อกเตอร์ฐานิศรที่เป็นผู้นำเสนอพิชชิ่งคนแรกก็บอกไปแล้วว่ามีอนุภาคมากมายค่ะเราทำงานวิจัยเรามีผลทดสอบนะคะเราฟอร์มูลเลตสูตรค่ะสองก็คือเรามีโรงงานต้นแบบในการที่จะผลิตไม่ว่าจะเป็นอนุภาคของสมุนไพรแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเวชสำอางที่ได้มาตรฐานอาเซียน GMP นะคะแล้วเราก็มีพนักงานที่คอยดูแลนะคะจดแจ้งให้นะคะก็นั่งอยู่มุมโน้นนะคะดังนั้นสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายเลยค่ะขอเพียงท่านสนุกในการสร้างแบรนด์นะคะเดี๋ยวทางอื่นเราดูแลให้ค่ะวันนี้จะมีประมาณ6ผลิตภัณฑ์ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งได้เลยนะคะแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่า6ตัวนี้ยังไม่ถูกใจท่านมีงานอื่นๆที่คิดว่าอยากจะทำเองแน่นอนว่าสามารถที่จะมาคุยแล้วจ้างเราวิจัยก็ได้ค่ะในการจ้างวิจัยเนี่ยท่านอาจจะเป็นการแก้ปัญหาสิ่งที่เป็นอยู่นะคะหรือจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็ได้นะคะหรือ2นะคะ IP licensing เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการอนุญาตสิทธิ์ใช้ประโยชน์ตัวนี้นะคะมันเป็นทางลัดไปสู่นวัตกรรมจริงๆก็คือเราทำงานมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วมีผลงานนะคะถ้าหากท่านสนใจนะคะบูธจะอยู่ทางซ้ายมืออยู่ด้านหลังซ้ายมือของท่านนะคะเป็นงานที่ทางทีมสวทช.ค่ะได้รวบรวมงานที่มีความพร้อมตัวนี้ค่ะหลังจากไลเซนส์แล้วก็ถือว่าช็อตเทนในเรื่องของลีดไทม์ได้อย่างมากนะคะนอกจากนี้นะคะหรือหากท่านไม่ได้ต้องการจะช้อปปิ้งไม่ได้ต้องการจะทำวิจัยก็มาให้เราวิเคราะห์ทดสอบก็ได้นะคะเรามีบริการวิเคราะห์ทดสอบทดสอบไปถึงประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดที่ท่านมีหรือสารอื่นๆที่ท่านมีหรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเวชสำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาทดสอบกับเราได้นะคะสุดท้ายก็คือเราสามารถที่จะผลิตรับจ้างผลิตอนุภาคสมุนไพรให้ท่านได้ไม่ว่าจะเป็นในเมนูที่เรามีหรือหากท่านมีก็มาคุยกับเราได้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะผลิตเวชสำอางให้ท่านได้ค่ะแม่เล่นสักนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่หลับนะคะคือนี่คือไฮไลท์นะคะไฮไลท์ของเราวันนี้6ผลิตภัณฑ์เนี่ยหลักๆเนี่ยมาจาก2อนุภาคสำคัญก็คือ 1. อนุภาคสารสกัดบัวบกซึ่งแน่นอนเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเซนเทลล่าเนี่ยมันมีสมบัติในเรื่องของตัวคอลลาเจนบูสเตอร์นะคะซึ่งจะทำให้ริ้วรอยเนี่ยมันผิวมันฟูขึ้นริ้วรอยก็จะลดลงค่ะมีฤทธิ์ของการต้านอักเสบแล้วก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระที่ดีค่ะตัวอย่างผลงานนะคะวันนี้เผื่อท่านสนใจนะคะสำหรับกลุ่มอนุภาคบัวบกเซนเทลล่าเนี่ยก็จะมี3ผลิตภัณฑ์ก็คือเรื่องของเซรั่มสำหรับผิวหน้านะคะแล้วก็เรื่องของแฮนด์ครีมนะคะผลิตภัณฑ์แฮนด์ครีมสุดท้ายก็คือ sleeping mask ที่ mask เอาไว้ตื่นมาแล้วสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างแรกนะคะกลุ่มที่2ค่ะ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากอนุภาคสารสกัดมะขามป้อมค่ะในเรื่องของสารสกัดมะขามป้อมนะคะแน่นอนว่าเขามีฤทธิ์ของการต้านอนุมูลอิสระค่ะมีฤทธิ์ของเรื่องของต้านเอนไซม์ไทโรจีเนสนะคะกลุ่มนี้โปรดักต์ของเราก็ได้แก่ค่ะแน่นอนตัวเซรั่มซึ่งมันราคาสูงนะคะแล้วก็เหมาะกับการที่จะใช้อนุภาคนาโนค่ะมีแฮนด์ครีมนะคะสำหรับมือนะคะที่จะช่วยดูแลนะคะแล้วก็มีสลิปปิ้งมาสก์เหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็น6กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พร้อมที่จะให้ท่านช้อปปิ้งได้วันนี้เลยนะคะนี่คือตัวอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเริ่มจากงานวิจัยการสเกลอัพงานนะคะการผลิตต่างๆนะคะเราก็มีความพร้อมค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันมันมีเรื่องของการเคลมประสิทธิภาพมากมายดังนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้ในการเคลมค่ะมีผลทดสอบจริงเรามีให้บริการนะคะไม่ว่าจะดูเรื่องของความเป็นพิษต่อแสงแดดนะคะดูเรื่องของการระคายเคืองต่อผิวหนังว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆก่อให้เกิดการระคายเคืองแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นใน 3D skin model หรืออาสาสมัครนะคะมีในเรื่องของการทดสอบภาวะภูมิวัยค่ะก็จะดูเรื่องของการแพ้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆก่อให้เกิดการแพ้ทางผิวหนังยังไงการดูดซึมผ่านที่เขาเคลมว่าดูดซึมได้ดีเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือทดสอบความเป็นพิษค่ะอันนี้ก็จะเหมาะกับพวกกลุ่มอาหารเสริมนะคะอ้าวแบตหมดนะคะแต่คนยังไม่หมดนะคะสุดท้ายมาแล้วนะคะคือสุดท้ายเนี่ยนะคะขอฝากไว้ค่ะถ้าจะติดต่อสอบถามไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งหรือจะจ้างวิจัยหรือสนใจผลิตภัณฑ์ที่เรามีทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองอยู่ด้านหลังนะคะก็ติดต่อได้นะคะหรือหลังจากงานนี้เราก็จะมีทีมงานนะคะที่คอยให้ข้อมูลนะคะมีราคาพร้อมเลยนะคะวันนี้นะคะค่ะค่ะมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีเราจะถามเองนะคะเพราะเราจะเริ่มแจกไม่มีนะคะถ้างั้นคำถามแรกจะถามว่าขั้นตอนของการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางคนอื่นเราไม่รู้นะแต่ว่าที่เรากรุ๊ปปิ้งอะค่ะมีกี่ขั้นตอนคะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะท่านหลัง6ขั้นตอนค่ะถูกต้องค่ะนะคะเดี๋ยวนะน้องทีมงานก็จะนำของไปให้ขอประทานโทษนะคะแหมคำถามที่สองนะคะคำถามที่สองจะถามว่าอะไรดีจะถามว่าวันนี้เราเอาผลิตภัณฑ์มาให้ท่านช้อปปิ้งกี่ผลงานคะท่านเสื้อขาวค่ะ6ผลงานถูกต้องค่ะนะคะนะคะเนี่ยนะค่ะแถวเดียวกันเลยค่ะท่านเสื้อขาวคุณผู้หญิงเสื้อขาวค่ะคำถามที่3แล้วนะคะเรามี4คำถามนะคำถามที่3รู้ไหมว่าอนุเซนเทลล่าเนี่ยมันมีสมบัติอะไรค่ะช่วยการสร้างคอลลาเจนครับถูกต้องค่ะคุณผู้ชายตอบนะเนี่ย คำถามสุดท้ายนะคะ อนุภาคมะขามป้อมค่ะมีสมบัติอะไรบ้างคะคุณเสื้อส้มค่ะเป็นสารช่วยในการต้านแอนตี้ออกซิเดนต์ค่ะถูกต้องค่ะค่ะนะคะวันนี้เราก็ร่วมสนุกกันเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วถ้าสนใจยังไงก็นะคะถ่ายรูปเอาไว้ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะคุณสุพิญญาอุปลักษ์กาลินนะคะที่วันนี้ให้เกียรติขึ้นมาให้ข้อมูลและท่านไหนนะคะอยากจะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองสามารถติดต่อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้โห